สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเป็นสนุกของสีโอเควันนี้เราจะเข้ามาอยู่ในช่วงบิทเทิลโปรไฟล์ EP ที่2แล้วนะครับโอเควันนี้จะมารีวิวเป็นตัวครีมอะไรในไทยครับกันก็ตอนนี้เป็นครีมอะไรนะครีมมูด้าเอ้ยบูด้าบูดมูด้ามันเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์โอ้มไม่ใช่สแตนไม่ใช่เดอะเวิลด์ไม่ใช่ดีโอโอเคก็ครีมตัวนี้คือพุนสโปคอยลัสบูด้านะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มกลางถึงยาวไม่แน่ใจนะก็เพิ่งได้มาเขาจะไปแล้วนะก็ไปอยู่กับเจ้าของคนอื่นโอเคชนิดนี้ก็สำหรับใครที่พึ่งเลี้ยงด้วงนี้อาจจะคิดว่าเป็นสัตว์สงวนนะไม่ใช่สิเป็นแมลงคุ้มครองก็จะเป็นครีมยีราฟนะครับตัวนั้นคือครีมยีราฟอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นบูด้าครับเคี่ยวมาจากค่อนข้างคล้ายกันครับที่แตกต่างคือขนาดครับคือฟอร์มเล็กของครีมยีราฟจะเขาจะไม่มีอะไรเยอะขนาดนี้ครับอย่างนึงยีราฟไม่น่าจะตัวเล็กเท่านี้มั้งคิดว่านะครับก็ชนิดนี้มีอยู่ที่ผมมีตอนนี้นะครับมีตัวผู้อยู่2สีคือออกเป็นสีแดงที่หัวอย่างเงี้ยแล้วก็ปีกสีแดงนะครับไม่ใช่สีแดงสีของน้ำตาลแดงมั่วแล้วทีนี้ก็ผู้ชมลองสังเกตดูครับดูเขี้ยว2ข้างครับมันจะไม่เหมือนกันด้วยนี่ตรงนี้มี3อยากเองนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะมีอยู่1 2เอ้ยฝั่งขวามี5ดิฝั่งซ้ายมีอยู่เพิ่มมา2เหรอ7ใช่ความบวกเลขเก่ง7ซะที่ไหนแล้ว6โอ้ชีวิตดีเลยเนี่ยบวกเลขเก่งเนี่ยครับมันจะไม่เท่ากันนะครับส่วนปลายเขาน่ะแล้วก็ความแหลมครับความแหลมไม่เท่ากันด้วยไอ้ฝั่งนี้จะออกนากว่านี่จะแหลมกว่าโอเคครับชนิดนี้ก็ไทยก็มีไทยน่าจะมีนะเอ้ยมันไม่ได้ไม่รู้ว่านครมีไหมนะอันนี้ก็จากภาคเหนือเนอะภาคเหนือนะเจ้าอุ้ยภาคโอ้ยทำภาษาเขาวิบัติหมดแล้วขอโทษนะครับโอเคเดี๋ยวจะพามาดูตัวเมียชนิดนี้กันลืมบอกไปอันนี้ขนาด45กว่านะครับมาชอบเดินด้วยตัวเมียนี่ชอบอย่างอุ้ยเจอแมลงประหลาดตัวนึงอุ้ยออกมาเฉยเลยนี่ครับแมลงประหลาดนี่มันคือแมลงช้างหลังค่อมนั่นแหละครับนี่เห็นไหมบ๊ายบายไปแล้วหันบ้านผมเขาเรียกแมลงช้างค่อมโอเคนี่ครับก็จะเป็นตัวผู้อีกตัวนี่เอาสันตัวผู้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าทรงเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยดูขนาดยาวอย่างเงี้ยไม่เท่ากันเลยนี่ดูสีนี่มันเกาะนิ้วเนี่ยคือให้มันเกาะนิ้วสองตัวเลยง่ายๆนี่เห็นยังเฮ้ยเองหรือว่าเองจะโอ้โหไม่นะก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่สนใจตัวเมียเป็นอย่างนี้นี่เองโธ่เศร้าเลยชีวิตนะนี่จะออกสีแดงกว่าตัวนี้จะออกไปสีดำเนี่ยไปสีเพื่อนนี่เห็นไหมเมื่อกี้จะพาไปดูตัวเมียใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพ้นไปไกลเลยทีนี้โอเคอันนี้ครับก็จะเป็นคิบูด้าเพศเมียก็ลักษณะก็จะออกคล้ายๆกับอะไรนะครีมแดงฟันเหลี่ยมของฟอร์มไทยนะครับคล้ายอยู่นะคือแต่ว่าตัวมันจะเล็กกว่าใช่มันคล้ายหัวครีมเหลืองหัวน้ำพม่าด้วยครีมเหลืองหัวน้ำอ่ะผมเพาะได้ไข่เยอะมากครับโคตรดีใจผมจะมาทำสถิติกันมารุ่นนะครับเพราะผมจะทำสถิติประเทศไทยได้หรือเปล่าโอเคแต่ว่าลักษณะที่แยกออกก็คือมันไม่มีครุขระตรงส่วนอกครับนี่มันไม่มีครุขระนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับหมดแล้วไม่มีสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็คลิปหน้าถ้าอาจจะเป็นครีมตระกูลครีมกวางนะครับแต่ว่าไม่บอกครับว่าเป็นครีมกวางอะไรไม่บอกเลยว่าเป็นครีมกวางใต้ไม่บอกว่าเป็นครีมกวางใต้ไม่บอกเลยว่าเป็นครีมกวางตาลใต้แล้วก็เป็นครีมกวางเขี้ยวใหญ่ไม่ได้บอกจริงๆเอ้าบอกไปหมดแล้วนี่หว่าโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายลากล้องนะเพื่อนไปกับเจ้าของใหม่นะไปราชบุรีบ๊ายบายครับ